เทที่ผมแก๊ส 0K นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยเก็บกล่องภายในแมปนะครับผมเพื่อเอาสกิลไว้บนอาร์ตกันนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเก็บกล่องหรือว่าได้สกิลเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนก่อนไปดูคลิปนะครับผมหากใครยังไม่ได้ดูจุดบอนไซต่างๆเพราะว่าเนื้อหาในคลิปเนี่ยมีการใช้จุดวับบอนไซค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะหาจุดบอนไซหรือว่าไกด์บอนไซผมก็แปะคลิปเพื่อนผมไว้แล้วนะครับสามารถกดที่ลิงก์ข้างใต้คลิปเพื่อไปดูคลิปบอนไซแล้วก็ค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเรื่องบอนไซเรื่องวาร์ปเนี่ยมันจำเป็นต่อการอธิบายภายในคลิปนี้พอสมควรเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเกมนี้นะครับผมมันมีกล่องภายในแบบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมมันก็ได้เช่นได้พวกแหวนได้พวกสกิลแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเจาะลึกเกี่ยวกับสกิลก่อนนั่นเองนะครับโอเคจุดแรกนะครับผมจะต้องใช้ไอเทมพิเศษ1ชิ้นในการเข้าไปเก็บสกิลนะครับผมนั่นคืออันนี้นะครับเป็นระเบิดนะครับผมที่มีชื่อว่าวันนี้รอภาพอยู่สักครู่มันเป็นระเบิดชิ้นหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าพาสติลบอมอันนี้นะครับเราต้องใช้เวลคราฟ46เพื่อคราฟมานะครับพอคราฟเสร็จแล้วนะครับผมชิ้นแรกที่พาไปก็คือที่มีชื่อว่าเกรสคาเวอร์นะครับเกรสคาเวอร์ก็จะเป็นสกิลสลับดาบใหญ่แล้วก็ดาบนะครับผมอาจจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงจุดแรกแล้วก็เดินกลับมานะครับทางโซน W นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ใช้ไอ้ที่เราคราฟมาระเบิดเนี่ยปาไปตรงนี้นะครับ3เม็ดแล้วก็ข้างในจะมีกล่องให้เราเก็บอยู่นั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับจุดแรกนะครับสกิลต่อมานั่นก็คือสกิลสวายปิ้งไซด์นะครับเราต้องคราฟไอเทมเหมือนกันนะครับผมชิ้นเดียวกันเลยนั่นก็คือบาร์สติลบอมอันนี้นะครับแล้วก็เราก็เดินทางนะครับผมไปยังจุดฟาร์มโคนะครับถ้าตามทาเวลเนี่ยก็อยู่ตรงฮาโลพาดนะครับผมแล้วก็เดินกลับไปตรงสะพานนะครับผมสามารถดูตามคลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมพอเราเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกําแพงที่แบบว่าเป็นเล้าๆแบบนี้ให้เราใช้ระเบิด3ลูกนะครับผมปาเข้าไปนะครับแล้วก็พอพังเสร็จก็จะมีกล่องให้เราเก็บนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับจุดที่2นะครับโอเคนะครับผมจุดต่อมานะครับผมเป็นสกิลคริสตัลฟิตหรือว่าสกิลหมัดนะครับผมซึ่งจะทําให้หมัดของเรานะครับผมเป็นคริสตัลนะครับผมแล้วก็สามารถต่อยได้แรงขึ้นประมาณคูณ8ของพาวเวอร์เราเลยนะครับเดี๋ยวผมถอดโลกนึงอ่ะนี่นะครับผมวิธีการใช้ก็คือถือหมัดขึ้นมาแล้วก็กดสกิลนะครับผมจะเป็นหมัดคริสตัลแบบนี้นะครับจุดวิธีการได้รับนะครับผมจุดเก็บแล้วก็วิธีการจะรับเนี่ยก็สามารถดูทางคลิปได้เลยนะครับให้เราเนี่ยลงไปทางคริสตัลตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งโอเคนะครับผมพอเราลงมาแล้วนะครับผมตรงนี้มันจะเป็นจุดเช็คพอยต์แรกว่าเราเนี่ยมาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือขึ้นตรงนี้ต่อเลยนะครับโอเคพอเราเดินมาถึงตรงนี้นะครับผมนี่ไอ้แท่งที่มันแต่ว่าแท่งที่เราจะไปจุดต่อไปเนี่ยมันจะมีแบบว่าจุดลับอยู่ตรงนี้นะครับให้เราลงมานะครับแล้วก็มันจะมีกล่องอยู่ตรงนี้จะเป็นคริสตัลฟิตนะครับผมหรือว่ามาคริสตัลนั่นเองนะครับจุดต่อมานะครับผมเป็นในถ้ำคริสตัลเหมือนกันนะครับผมเป็นสกิลเวทนั่นก็คือสกิลโซอาร์ติเลอรี่นะครับซึ่งวิธีการมาก็มาตรงจุดเดิมนะครับผมอินเนอร์คริสตัลไลท์คาเวิร์นนะครับแต่ว่าให้เราเนี่ยวิ่งไปทางทิศเอสตรงนี้นะครับนี่ก็วิ่งตามในคลิปได้เลยนะครับไม่ทันได้ทำอะไรหรอไอนะครับผมก็อยู่ตรงโซนนี้นะครับผมระวังไอโกเลมคิสตันให้ดีนะครับผมมันตีทีนึงเนี่ยพอเราล้มเนี่ยมันจะไหลนะครับผมต้องระวังนะตรงนี้ก็จะเป็นโซอาร์ติเลอรี่นะครับผมสำหรับสายเวทนะครับต่อมานะครับผมนั่นคือรวม2สกิลเลยนั่นคือสกิลเทิร์นนิ่งรอนะครับผมซึ่งเป็นสกิลบัฟแล้วก็สกิลเรพิดสแลชนะครับซึ่งเป็นสกิลโจมตีนะครับจะอยู่ในที่ใกล้ๆกันนะครับนั่นคือให้เราเนี่ยวาร์ปมาตรงฮาร์โลเอาแบ็กนะครับแล้วก็วิ่งไปทางทิสเอ็ดนะครับผมยาวๆจนเราเนี่ยเจอปราสาทหรือว่าเป็นเหมือนกับแคมป์ของบัณฑิตใหญ่ๆนะครับก็สามารถวิ่งตามคลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมพอเราวิ่งมาก็จะเจอเหมือนกับ
แคมป์เหมือนกับที่ตั้งแคมป์ของแบนดิตนะครับซึ่งมันจะมีสองสกิลนะครับผมสกิลแรกเนี่ยจะอยู่ข้างใต้ปราสาทนะครับผมเป็นสกิล Turning Law นะครับก็เดินมาในปราสาทนะครับผมแล้วก็วิ่งมาทางนี้นะครับก็เจอกล่องหนึ่งกล่องตรงนี้เป็น Turning Law นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมเป็นข้างบนปราสาทนะครับก็ขึ้นมาทางบันไดไม้นะครับผมตรงนี้พอเราขึ้นมาได้มานะครับผมจะมีกล่องนี้เป็นเรปิดสแลตนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับโซนนี้นะต่อมานะครับผมให้เราเนี่ยวาร์ปบอนไซนะครับผมมาตรงปอร์ตฮาโลตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นค่ายของพลาสมานะครับก็จะมีสกิลที่ชื่อว่าเกรสเซนเดอร์อยู่นั่นเองนะครับผมสามารถรับได้โดยการเข้าไปยังห้องใต้ดินของปราสาทพลาสมาตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการมานะครับผมไม่ต้องวิ่งเข้าไปทางหน้าปราสาทก็ได้นะครับให้เราเนี่ยแต่ว่าอ้อมๆมาซ้ายนิดนึงนะครับผมแล้วก็ขึ้นทางโคทินตรงนี้นะครับนี่ก็เข้าไปนะครับมันมีพวกมอนอยู่นะครับผมระวังนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามข้ามๆไปแล้วกันจะได้เร็วนะนี่แล้วก็พยายามหาทางลงนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับนี่มันก็มีประตูอยู่ก็เข้าไปปึ๊บเอาผิดทางเอาก่อนอ่ะทางนี้นะครับนี่มันจะเป็นทางลงไปเรื่อยๆนะครับผมวิธีการเช็คเลยก็คือยิ่งลงลึกยิ่งเจอสกิลนะครับอ่ะตรงนี้ก็มีมอนอีกแล้วประเด็นผมรอจะไม่น่าขึ้นก่อน เข้าไปในประตูนี้นะครับผมแล้วก็จะมีประตูอีกชั้นหนึ่งอ่ะนี่จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมสกิล Resender นะครับผมสกิลต่อมานั่นคือสกิล Trust นะครับเป็นสกิลบัฟนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับเราต้องวาร์ปมาตรงWhipping Cavern ก่อนนะครับแล้วก็วิ่งไปทาง SS นะครับผม S ขวานิดนึงนะครับพอเรา S ขวานิดนึงจะเจอแบบว่าแคมป์แบนดิตนะครับให้เราเนี่ยวิ่งไปอ้อมข้างหลังแคมป์แบนดิตนิดนึงนะครับผมก็จะเจอทางไปสู้กับบอสสายฟ้านะครับแต่ว่าเราไม่ต้องขึ้นไปนะครับผมให้เรามาข้างใต้แทนนะครับซึ่งข้างใต้เนี่ยก็จะมีกล่อง1กล่องนั่นเองนะครับผมให้เราเก็บกล่องสกิลทัชนั่นเองนะครับตรงนี้เลยนะครับผมไหนว่าอันนี้ตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมเป็นสกิล Arrow Rain หรือว่าฝนธนูนะครับใช้กับอาวุธธนูนั่นเองนะครับวิธีการมาก็วาร์ปมาตรง follow us นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำเควสปลดปราสาทโซล่านะครับส่วนใครปลดปราสาทโซล่าแล้วนะครับผมก็สามารถวาร์ปไปตรง wallet ได้นะครับในปราสาทแล้วก็ค่อยเดินออกมาก็ได้นะครับส่วนถ้าใครวาร์ปจาก follow us ก็วิ่งอ้อมขวานะครับผมก็ค่อยขึ้นมาตรงปราสาทนะครับแล้วผมเนี่ยเปิดปราสาทแล้วก็โอเควาร์ปมาปราสาทแล้วก็ค่อยออกมาก็ได้นะครับซึ่งสกิลนะครับผมจะอยู่ตรงใกล้ๆแท่นบูชานะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเห็นจากไกลๆเลยนะครับเป็นอยู่ใต้ต้นไม้นะครับผมเป็นกล่องอยู่ใต้ต้นไม้นะตรงนี้เลยนี่นะครับประมาณนี้สำหรับสกิล Arrow Rain นะครับผมหรือว่าฝนธนูครับต่อมานะครับผมเป็นสกิล Overhead Slam นะครับซึ่งเราต้องวาร์ปมาตรง Stronghold ตรงนี้ก่อนนะพอวาร์ปมาเสร็จแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยเดินไปทางทิศระหว่าง E กับ S นะครับผมหรือว่า SE นั่นแหละที่เราเข้าใจกันในทิศนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับผมพอเราวิ่งทาง SE มาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะเจอถ้ำตรงนี้นะครับซึ่งเป็นถ้ำขุดไอรอนแหละนะครับแต่ว่ามันก็มีเวเปอร์อาร์ตอยู่นะครับนั่นก็คือตรงใกล้ๆกับแท่นอยู่ตรงใกล้ๆกับแท่นเกลือนะครับผมที่มันเป็นคริสตัลขาวๆนะครับให้เราเนี่ยขึ้นบนนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อ้อมมาปึ๊บ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 ลองตกน้ำนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะมีกล่องตรงนี้หนึ่งกล่องนะครับผมก็จะเป็นสกิล Overhead Slam นะครับสำหรับดาบใหญ่แล้วก็ดาบปกตินั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเป็นสกิล Soul Vertex นะครับซึ่งวิธีการมาแล้วก็วาร์ปมาตรง Baron Tavern ตรงนี้ก่อนนะครับผมมันจะเป็นอยู่ใกล้ๆสื่อสารนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆแบบว่าโบสถ์ตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยวิ่งไปตรงโบสถ์เลยดับแรกนะครับครับผมพอเราอ้อมมาทางหลังโบสถ์นะครับมันก็จะมีกล่องสกิลอยู่นี้อันนึงนะครับผมนี่เลยนะครับอันนี้คือสกิล Soul Vertex นะเด็กประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลนี้โอเคนะครับผมต่อมาเป็นสกิล Piercing Shot นะครับผมของธนูนะครับให้เราเนี่ยวาร์ปมาตรง Lab Delta ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปยังฮอลล์ก่อนเข้าบอสนะครับโอเคนะครับผมฮอลล์ทางเข้าบอสก็อยู่ชั้นบนที่สุดตรงนี้นะครับผมประตูนี้เลยนะก็วิ่งเข้าไปเลยนะครับผมพอเราวิ่งเข้ามานะครับผมมันจะมีม่านหมอกของ
ทางที่ไปสู้บอสใช่ไหมครับมันก็จะมีกล่องตรงนี้หนึ่งกล่องนะครับผมเป็นสกิลพิชชิ่งช็อตนะครับผมของธนูนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลนี้ผมสำหรับสกิลสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสกิลเกรสสลิปเตอร์นะครับผมซึ่งเราต้องวาร์ปมาตรงบอนไซที่มีชื่อว่า Field of Demise ตรงนี้ก่อน Demise Demise ตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปทางทิศ E นะครับผมหรือว่าที่เป็นทะเลทรายนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับผมคือเราต้องหาทางเดินที่เป็นในทะเลทรายเจอแบบนี้นะครับแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆได้เลยนะครับโอเคนะครับผมพอเราเดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับผมเราจะเจอมันกับถ้ำนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมให้เราเนี่ยพยายามวิ่งทางโซนซ้ายไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เราก็จะเจอกล่องนะครับผมสามารถดูได้ตามคลิปเลยนะครับอาจจะยากนิดนึงนะตรงนี้ให้เราแบบว่าลองทำความเข้าใจดูดีๆลองเดินดูมั่วๆดูนะครับเผื่อจะเจอนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมซึ่งพยายามเดินเบี่ยงซ้ายมาเรื่อยๆนะครับผมอาจจะมือนิดนึงนะครับผมก็ลองเดินดูเรื่อยๆได้นะครับกล่องก็อยู่โซนนี้เลยนะครับผมสำหรับสกิลเกสสลิปเตอร์นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะครบทุกสกิลจากกล่องแล้วนั่นเองนะครับคลิปหน้านะครับผมอยากให้ทำอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับผมแต่จริงผมคิดไว้แหละก็คือเรื่องของสเปลหรือว่าพลังเวทนั่นเองนะครับงั้นคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนี้จนจบแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เล่นด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย